ขีดเส้นใต้คำนี้หน่อยลูก Bio m a g n i f ฟ c a t i o n มันคือการสะสมสารพิษไปเรื่อยๆนักเรียนจำได้ไหมครูเคยบอกแล้วเรียนว่าสารพิษมักจะเก็บสูงสุดที่คนกินคนสุดทา้ายถ้าครูปล่อยสารปนเปื้อนสารเอ็กลงไปในแหล่งน้ำหนูว่าใครน่าจะได้รับสารพิษคนที่หนึ่งอะลูกใครนะ แผงต้นถูกไหมอ่าแพงต้นได้คนแรกอยู่ในน้ําใครกินแพงต้นพืชตอบครูสิแพงต้นสตัตว์แปลว่าแพงต้นผัดได้สารพิษเยอะขึ้นมาทันไหมลกูกใครกินแพงต้นสตัตว์ตอบครูสิลูกสัตว์พื้นท้องอะไรลกูกท้องน้ากับลูกปลาขนาดเล็กก็ต้องได้สารพิษมากกว่าแพงต้นสัตว์ไปอีกทันไหมเนี่ยทันไหมลกูก และใครกินปลาขนาดเล็กลูกตอบครูสิปลาขนาดก็ได้สารพิษไปอีกมากกว่าปลาขนาดเล็กไปอีกโอ้มากไปอีก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 และใครได้รับสารพิษเยอะที่สุดตอบครูสิลูกคนใช่ไหมนี่ดังนั้นการสะสมสารพิษจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้น คนที่ได้รับสารพิษมากที่สุดเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายโอเคนะคะก็จบแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นนะักเรียนลองดูสิลูกข้อนี้เราจะตอบอะไรบ้างข้อใดเป็นสารนะคะอ,อ่อข้อใดถูกต้องอ่ะเขาบอกว่าข้อหนึ่งแพงต้นพืชจะไม่มีการสะสมสารเอกตอบครูซิมีไหมคะมีแต่มีเนาะมีน้อยแต่มีนะนนะข้อหนึ่งผิดนะลูกเขาบอกว่าไม่มีตอบพร้อมกันว่าทำไมลูกมี โอเคข้อ2ลูกมนุษย์จะไม่สะสมสาร